ท่านผู้ชมครับแอนดาซินยานโรคกระเพาะอาหารตัวท้องท้องอื่นจุกเจ็บแน่นนะครับผู้รักศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยคุณวินัยวีระบุญชงก็ส่งเสริมมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยครับมีรางวัลจากแอนดาซินครับน็อกในการทายลูกเตะก้านคอสอบกลับหรือเข่าลอยถือเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับแอนดาซินมอบให้ 10,000 บาทน็อกได้นะครับและถ้าท้ายท่าจระเข้ฟาดหางน็อกได้ถึง 30,000 บาทจากแอนดาซินครับนอกจากนั้นโชคและเกิดบาดแผลแตกไม่ว่าถูกอาวุธหรือเกิดอุบัติเหตุจากการแข่งขันก็มีค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินเข็มละ500บาทนะครับพิกพี่แสงเขียวสวัสดีครับคุณมวยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เมนูมื้อเที่ยงกับศึกเจ้ามวยไทยนะครับ115ปอนด์ครับวันนี้กางเกงสีแดงครับเจ้าเสือใหญ่สเตชพันธ์ปิยะชาติช่วงสุขคนนะครับนักสู้จากกรุงเทพมหานครผ่านสังเวียนเลือดมาแล้ว79ครั้งชนะ62แพ้15เสมอ2วัย16ปีครับลูกศิษย์ของพันตำรวจตีสุรเชษฐ์เตชะพันนะครับน้ำเงินก็คือเพชรระยองสอบุญยงยศพิสิทธิ์ต้องถือดีครับจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์54ครั้งชนะ41แพ้13วัย16ปีสวัสดีครับจันหวานครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีธนภัทรเสือแก้วนะครับดูแล้วจะได้ลอยกว่านิดนึงครับแดง165น้ำเงิน168กรุงเทพกับสุรินทร์ครับสู้กันวันนี้ติดตามครับคู่สำคัญสำคัญจัดเอาไว้ดีนะครับวันนี้คู่ที่2เป็นมวยรอบมาบินครั้งที่2คู่ที่3ป้องกันแชมป์122ปอนด์ครับยอดตัดยอดครับระหว่างยอดขุนพลกับยอดบัวเงินสุดท้ายซุปเปอร์เจมกับน้ำเต้าทองครับฝากมาจากกรรมการให้คะแนนมวยนะครับเชิญรวมเครือญาติสกุลช่วยทองและสกุลที่เกี่ยวข้องวันที่15เมษายนนะครับที่อำเภอบ้านนาสาสุราษฎร์ธานีนายเอกสมควรช่วยทองฝากประกาศมาก็ตั้งแต่8โมงเช้าไปแหละครับช่วงนี้ก็วันอย่างว่าสงกรานต์กับบ้านกับช่องไปรวมญาติกันนะครับครับขับรถขับราระวังอย่าประมาทข้อสำคัญครับดื่มแล้วไม่ขับขับแล้วต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับกฎหมายรองรับแล้วเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองทำท่าจะสนุกแล้วอาจารย์ครับ115หมดยกที่1ครับพักกันสักครู่นึงโหนทศพรโอสถครับเป็นยาบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านยาทั่วประเทศ366ยาดองเหล้าตรา9เหรียญฟองสีแดงคงสีแดงแผ่นสีแดงลูกหมัดยนต์กอง1กับที่1ของบัตรรถยนต์โชคว่าพารากอนโชคว่ามาตรฐานคุณภาพระดับผู้นำของบัตรกอกโอสภาโดคุณปนวัฒน์ราชกิจเจริญวงศ์ชมยกต่อไปครับก็เรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสว่างรัชดาพิเศษรุ่นที่7นะครับพบปะสังสรรค์ที่ห้องวิภาวดีแกรนด์บอลรูมตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันเสาร์ที่15เมษายนครับพันตำรวจเอกมนตรีดีบุคคำฝากประชาสัมพันธ์มานะครับก็ไปดูได้ไปใครเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนฉวางรัชดาพิเศษ15เมษายนไปเจอกันครับสนุกแล้วนะครับยกที่2ครับเปิดเกมลงทุนนะครับทางด้านของเจ้าเสือใหญ่สั้นกว่าเล็กน้อยครับนักชกจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่ฝนก็นำลงมาอย่างหนักครับอ้าวแล้วครับต้องลงทุนเลยครับชนแล้วก็หุกแล้วก็จิ้ม1-2จะคว้าคอได้หรือเปล่าครับเพชรระยองเพชรระยองแต่ว่าอยู่สุรินทร์อาจารย์ต้องอ่านครับโอ้โหอ้าวแล้วครับนานจะเห็นเด็กเทพต่อยมวยสักทีนึงแหมส่วนใหญ่ละฉาบฉวยโฉบเฉี่ยวเล่นเกมบ้างอะไรบ้างชีวิตไม่เป็นกันสารครับวัยรุ่นกรุงเทพทุกวันนี้แต่ว่าคนนี้นี่โอ้ยหาเงินบนลำแข้งของตัวเองไม่เดือดร้อนใครโอ้ยอยู่ไม่อยู่ฟรีอ้าวสองเม็ดอ้าวได้นอกเสียในอาจารย์โรงงานอ่านะได้นอกเสียในขอให้ได้กันแล้วกันตรงไหนก็ยังดีโอ้สนุกแล้วครับออกสตาร์ทคู่แรกเมนูมื้อเที่ยงจะเข้มข้นคู่ไหนจะร้าวใจดุเดือดแต่เพชรระยองแกเดินทิ่มทิ่มทิ่มเลยนะโอ้ยเดี๋ยวเจอศอกเดี๋ยวเจอศอกมันต้องอย่างนี้มวยเตี้ยกว่าเยอะเจ้าเสือใหญ่แกเตี้ยกว่าเยอะครับลูกศิษย์สารวัตรเชษครับ
อย่างหนาอยู่แล้วครับฝึกซ้อมอยู่กับปาโจลูกบอลใหญ่จิ้มจิ้มไหมจิ้มไหมไม่มีจิ้มยังไม่มีจิ้มลำตัวยังยังขอเด็กซอยเสือใหญ่ไม่ใช่ยอมง่ายๆนะแข้งซ้ายหมัดขวาครับต่างคนต่างแก้ทางมาเอ้าหน้าแงะหน้าไปแล้วรางวัลพิเศษเลยอาจารย์ลงอาจหลายเด้งเลยครับเข้ากกหูหรือก้านคอหลายเด้งเลยครับอย่าดูภาพช้ากกหูหรือก้านคอหรือทัดดอกไม้อ้าวน้องหนูจัดมาหน่อยครับน้องหนูคนสวยช่องสามจัดมาครับหลายเด้งแน่นอนครับแข้งขวาดอกนี้หวดไปนี่ไล่จากสะโพกไปเลยนะจากปลายเท้าเดี๋ยวดูคนนกดูครับจังหวะพกซ้ายหลอกก่อนพุ่งเนี่ยครับสะบัดไปน้ำหนักจากเท้าซ้ายครับส่งไปออกเท้าขวามีสะโพกช่วยหน่อยเลยหัวไหล่ถือว่าการพอจากปั๊งเข้าไปครับนี่ทำถ้าไม่ติดแขนนิดนึงไม่รู้ว่าคอยังอยู่หรือเปล่านะเนี่ยโอ้มัดสะบัดโดนทับครับน็อกต้องบอกว่าลูกนี้สวยงามแต่ว่าทางเพชรระยองคงบอกไม่สวยละแต่ว่ามันเป็นเรื่องของหมัดมวยว่ากันไปครับใครโชว์แม่ไม้มวยไทยได้ยอดเยี่ยมก็รับรางวัลพิเศษไปแล้วพักสักครู่ครับ